นักเรียนที่นี่นะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางทั่วประเทศนะคะก็กลับมาพบกันนะคะจากเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะก็พอดีครูไปราชการนะคะก็เลยทําให้นักเรียนต้องดูเทปนะคะการสอนอากาศเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการดุลสมการเคมีนะคะซึ่งก็หลายๆคนยังทําไม่ค่อยได้ใช่มั้ยคะหลายๆคนก็ทําได้แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้ามีเวลาในท้ายชั่วโมงของวันนี้นะคะครูจะเสริมเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับในเรื่องของดุลสมการเคมีนะคะในแบบฝึกหัดที่ 9.2 มีใครทำไม่ได้มั้งคะมีไหม 9.2 เราเฉลยกันไปถึงไหนแล้วคะจำได้ไหมจำได้ไหมคะข้อ2ใหญ่นะคะซึ่งการดุลสมการโดยใช้ครึ่งปฏิกิริยานะคะซึ่งการดุลก็จะมี2แบบนะคะก็คือใช้เลขออกซิเดชันกับครึ่งปฏิกิริยานะคะเดี๋ยวนะคะเราก็จะได้ฝึกกันนะคะในชั่วโมงท้ายทีนี้เราพูดถึงในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะคะนักเรียนจะพบว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้พลังงานซึ่งพลังงานหลายๆชนิดนะคะก็จะมีการนำปฏิกิริยาไฟฟ้านะคะปฏิกิริยาเคมีมาทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้านะคะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยเราก็ทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยเกิดปฏิกิริยาเคมีได้นักเรียนพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นถ่านไฟฉายใช่ไหมคะซึ่งสมัยก่อนจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยนะคะก็ยังคงมีบทบาทมากนะคะถ่านไฟฉายที่นักเรียนเห็นเป็นก้อนๆเนี่ยภายในมันเป็นยังไงทราบไหมทราบไหมคะบางคนอ่านหนังสือล่วงหน้ามาแล้วก็พอจะตอบได้ใช่ไหมคะข้างในเนี่ยมันมีสารเคมีนะคะที่มีขั้วไฟฟ้านะคะทำให้เกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะคะหรือจากความสงสัยที่นักเรียนจะเห็นได้ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างในรถยนต์นักเรียนเคยสงสัยไหมทำไมไฟจึงติดได้ทำไมจึงแอร์จึงเย็นได้หรือในบางครั้งทำไมเครื่องเสียงจึงเปิดเพลงแล้วดังได้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรทราบไหมคะมันมีกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้านั้นมาจากแบตเตอรี่นะคะซึ่งแบตเตอรี่ในรถยนต์นี่แหละค่ะถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เข้าสู่บทเรียนในเรื่องของเซลล์ไฟฟ้าเคมีนะคะเราไปดูกันที่สไลด์ค่ะนะคะในเรื่องของเซลล์ไฟฟ้าเคมีเนี่ยภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะอ่านออกไหม electrochemical cell นะคะเซลล์ไฟฟ้าเคมีซึ่งเราจะแบ่งเป็น2ชนิดใหญ่ๆนะคะจากที่ครูได้กล่าวนำเข้าสู่บทเรียนไปแล้วนะคะว่ามันจะมี2ประเภทก็คือปฏิกิริยาทำให้เกิดไฟฟ้าได้กับอีกประเภทหนึ่งก็คือจากไฟฟ้าเราทำให้มันเป็นเคมีนะคะซึ่งมันจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันพร้อมแล้วนะคะที่จะจดเวลานักเรียนจดงานทุกครั้งสิ่งสำคัญที่ครูย้ำก็คืออะไรคะจดวันที่ไว้ด้วยนะคะเราจะได้รู้มีหลักฐานอ้างอิงได้ว่าเราเรียนเรื่องนี้วันที่เท่าไหร่นะคะจะได้จำได้แบบแรกนะคะก็คือเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่มีปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าโดยในทางเคมีเราจะเรียกเซลล์แบบประเภทนี้ว่าเซลล์กาลวานิกนะคะ
เพราะฉะนั้นจำให้แม่นๆนะเซลล์กาลวานิกก็คือเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเราเอาเคมีมาทำปฏิกิริยากันแล้วได้กระแสไฟฟ้าออกมาเรียกว่าเซลล์กาลวานิกตอนนี้เราเอาความหมายไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกประเภทไปว่าอะไรบ้างที่เป็นเซลล์ประเภทนี้ส่วนเซลล์ประเภทที่2นะคะเราจะเรียกว่าเซลล์อิเล็กโทรไลต์เซลล์อิเล็กโทรไลต์ก็คือตรงกันข้ามกับเซลล์กาลวานิกนะคะก็คือเซลล์กระแสไฟฟ้าที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้ความหมายแล้วนะคะในเรื่องของประเภทของเซลล์ทีนี้พอมีใครจะให้คำตอบได้บ้างว่าเซลล์ทั้ง2ชนิดนี้มีส่วนประกอบและมีหลักการทำการทำงานอย่างไรมีใครพอจะมีใครไปอ่านมาบ้างแล้วคะมีไหมมีเพื่อนแนะนำว่าวันนี้วันที่25วันนี้วันที่25เลขที่25ช่วยตอบหน่อยดีไหมใครคะเลขที่25ส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยสิคะคำถามอยู่ในหน้าที่31ค่ะนักเรียนตรงกรอบสีเหลืองนะคะเซลล์ทั้ง2ชนิดนี้มีส่วนประกอบและหลักการทำงานอย่างไรพอจะตอบได้ไหมคะตรงนี้พร้อมยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเชิญค่ะคำถามนะคะเซลล์ทั้ง2ชนิดนี้มีส่วนประกอบและหลักการทำงานอย่างไร okay. เอาทีละอย่าง okay, ค่ะเซลล์กาลวานิกมีส่วนประกอบเป็นเซลล์ไฟฟ้าและเซลล์อิเล็กโทรไลต์ก็มีเซลล์ไฟฟ้าเคมีเป็นส่วนประกอบหรือเปล่าคะแสดงว่าเพื่อนยังไม่เข้าใจใช่ป่ะยังค่ะหาตัวช่วยไหมคะใครจะช่วยเจนจีลาได้บ้างจันจีลาได้บ้างคะคะพรชัยค่ะพรชัยจะหาตัวช่วยถูกคนหรือเปล่าเนี่ยเอาไมค์ส่งให้เพื่อนหน่อยสิคะจากที่ได้ความหมายไปแล้วเนี่ยพอจะอธิบายหลักการทำงานทั้งสองประเภทอย่างไรมันจะมีหลักยังไงลองจากที่เราได้ความรู้ไปแล้วเนี่ยพร้อมไหมคะพร้อมแล้วพร้อมยังแป๊บหนึ่งแป๊บแมวหรือเปล่าแป๊บหนึ่งเอาหลักการทำงานของเซลล์กาลวานิกก่อนจากที่ได้ความหมายไปพรชัยพอจะส่วนประกอบลองอธิบายสิคะว่ามันน่าจะมีส่วนประกอบอย่างไรและมันจะมีหลักการทำงานอย่างไรทีละคำตอบพร้อมยังคะเชิญค่ะอ
ประกอบด้วยครึ่งเซลล์สองครึ่งเซลล์ครับอะไรนะคะเอาไมค์ใกล้ๆค่ะเพื่อนไม่ได้ยินเซลล์กาลาวานิกประกอบด้วยครึ่งเซลล์สองครึ่งเซลล์ครับวันนั้นถ้าดูวิชาภาษาไทยอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ได้สอนวิธีการจับไมค์ใช่ไหมพรชัยจับไมค์ถูกไหมคะเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ดูจับยังไงไมค์จับไมค์ให้เพื่อนปลายทางดูอย่างนี้ถูกต้องนะคะเมื่อกี้จับไม่ถูกเราเรียนแล้วเราต้องบูรณาการด้วยนะคะตอบไมค์ค่ะพรชัยตอบไมค์เซลล์กาลาวานิกประกอบด้วยครึ่งเซลล์สองครึ่งเซลล์ครับเซลล์อิเล็กโทรไลต์ภายในเซลล์ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าสองขั้วครับมีขั้วอะไรกับขั้วอะไรคะขั้วบวกขั้วลบครับขั้วลบกับขั้วขั้วบวกครับบวกแล้วกาลาวานิกไม่มีขั้วลบกับขั้วบวกเหรอคะมีไหมมีไหมคะมีไหมมีครับมีไหมคะลูกมีครับมีนะคะปรบมือให้พรชัยหน่อยสิคะรู้สึก